้นะคะก่อนที่เราจะไปดูคลิปแขนเหมือนเดิมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดระฆังที่เป็นรูประฆังอันเล็กๆอ่ะเห็นไหมป้าๆหลายคนมองไม่เห็นนะคะสังเกตนะคะใน YouTube จะมีระฆังอันเล็กๆกดอันนั้นด้วยเราจะได้เจอกันเวลาที่กดตัวนั้นครูทำคลิปใหม่ๆขึ้นมามันจะกระเด้งขึ้นมานะคะคลิปที่กำลังจะได้ดูต่อไปเนี่ยคือคลิปแขนเสื้อซึ่งคุณครูนำมาเป็นซีรีส์เลยเยอะมากนะคะแต่เราดูไปทีละนิดเนาะมีทุกแขนแต่แขนที่สอนในวันนี้นะคะคลิปที่สอนในวันนี้จะเป็นแขนเขาเรียกว่าแขนนอกตัวหมายความว่าเป็นแขนเสื้อที่มีตัวเสื้อแล้วก็เอาแขนเนี่ยไปต่อกับตัวเสื้อแขนเสื้อมันมี2ชนิดหรือ2ประเภทนะคือแขนเสื้อในตัวที่ออกมาจากตัวเสื้อเลยไม่ต้องเย็บแขนเข้าไปกับอีกแขนนึงคือแขนนอกตัวเสื้อซึ่งคลิปที่เราจะดูต่อไปเนี้ยเป็นคลิปแขนเสื้อนอกตัวเสื้อนะเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยค่ะเริ่มแขนดัดแปลงค่ะเรากดรอยแขนออกมาก่อนแต่ละอันเราก็จะกดรอยแขนออกมาก่อนอันนี้ควรใช้แขนอะไรครับจริงๆแล้วอ่ะแขนเนี่ยใช้ได้หมดเลยเพราะว่ามันไม่ต้องเลือกว่าแขนสามเหลี่ยมนะแขนสี่เหลี่ยมนะเพราะว่าถ้าไม่งั้นแขนสามเหลี่ยมอ่ะทำอะไรไม่ได้เลยเนาะแขนสามเหลี่ยมก็ทำแบบต่างๆได้แขนสี่เหลี่ยมก็ทำแบบต่างๆได้แต่รูปทรงออกมาจะสวยไม่เหมือนกันถ้าเป็นแขนสามเหลี่ยมเนี่ยมันก็จะสไตล์แบบว่าแฟชั่นเนาะสบายๆแต่ถ้าเป็นแขนสี่เหลี่ยมปุ๊บเนี่ยเขาจะออกมาเน้นความเรียบหรูอะคือเขาจะโค้งมนสวยกว่าในเรื่องของการตั้งแขนเขาก็จะสวยกว่าแต่แขนสามเหลี่ยมก็คือเพนเพนอะคือออกมาแบบเหมือนกันรูปร่างเหมือนกันแต่ว่าความสวยอาจจะน้อยกว่าแขนสี่เหลี่ยมเนาะต่อไปแขนดัดแปลงนะคะเราก็ลากเส้นตรงนี้ก่อนลากเส้นกึ่งกลางก่อนนะคะพอเราได้เส้นกึ่งกลางแล้วเนี่ยเรากำหนดตัวนี้ก่อนตัวนี้นะเราจะเป็นรูปเหลี่ยมก็ได้รูปโค้งก็ได้นะคะรูปเหลี่ยมก็ได้รูปโค้งก็ได้ขึ้นอยู่กับอันนี้เราเรียกว่าแขนดัดแปลงนะคะแขนดัดแปลงเนี่ยมันจะมีลักษณะตอนนี้ที่เขานิยมทำก็คือตรงนี้เขาจะเป็นรูปเหมือนกับเราต่อแขนต่อผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปลักษณะเป็นเหมือนหลังคาบ้านเป็นโค้งมนก็ได้แล้วแต่เราคราวนี้พอเราได้แบบนี้แล้วมันจะมีตัวรูปรูดเราก็ขีดตำแหน่งไปสมมติว่าเราจะใช้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็ตัดไอ้ตัวนี้ออกมาก่อนนะคะตัดตัวที่เราจะตัดต่อเนี่ยออกมาก่อนอย่าทิ้งนะไม่ใช่ตัดทิ้งนะตัดเก็บเอาไว้ตัวนี้ต้องเก็บเอาไว้เพราะมันต้องมาเย็บต่อกันคราวนี้ตัวด้านบนก็จะเป็นแบบนี้นะพอเราตัดออกไปแล้วอ่ะมันก็จะแหว่งๆอันนี้เราก็แทรกกระดาษตรงนี้เราจะตัดเราก็จะแทรกกระดาษตรงนี้ประมาณ3เซนตรงนี้3เซนแล้วก็ตรงนี้3เซนจะออกมาเป็นแบบนี้ตัวนี้ที่เราตัดออกมาเนี่ยมันก็จะไปติดกันพับจีบแล้วก็เย็บต่อด้วยกันนะนี่เราเรียกว่าแขนดัดแปลงนะมี2ชิ้นชิ้นบนกับชิ้นต่อคราวนี้แขนเว้ารูด เมื่อถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้เนาะมันจะเป็นเว้าที่หัวแขนแต่ตัวนี้เราจะเว้าที่ข้างล่างก็คือเว้าตรงเนี้ยเว้าบนไปแล้วเว้าล่างบ้างนะคะว้าวแบบนี้ก็เหมือนคล้ายๆกันแต่ว่าเวลาวิธีการทำนั้นจะต่างกันนิดหน่อยเนี่ยเราก็หาตำแหน่งที่เราจะรูดนะคะว่าปึ๊บตัดออกมาตัดที่ด้านล่างทำเหมือนกับไอ้ตัวว้าวบนเลยแต่นี่มันคือว้าวล่างจริงๆอ่ะมันทำได้ทุกส่วนเลยนะตรงเนี้ยไอ้ที่ตัดออกไปอย่างเงี้ยเวลาเราตัดนะถ้าเราไม่ตัดแบบนี้นะเราจะทำไม่ได้เอ๊ะประกาศไปไหนลูกประกาศเข้าไปไหนตัดออกไปเวลาเราตัดจะตัดให้ใกล้ๆแขนนะไม่งั้นมันแยกไม่ออกลูกแล้วเราก็แยกเห็นป่ะแยกประมาณ 3-5 เซนไม่ต้องแยกเยอะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบรูดเยอะๆก็แยกเยอะได้เพราะว่าคุณครู
รูดกำลังดีดีกว่าสามถึงห้าเซนสวยๆไปเสร็จแล้วก็แต่งเส้นโค้งให้สวยงามเนาะเวลาแต่งเส้นโค้งนะคะก็เหมือนเดิมเอาไม้โค้งมาโค้งครึ่งหนึ่งก่อนแล้วก็โค้งอีกครึ่งหนึ่งแบบนี้นะแขนสามจีบแขนสามจีบนะคะสวยแต่ว่าต้องใช้เทคนิคในการตัดนิดนึงเนาะเราก็ว่าตรงใต้เส้นนี้ก่อนเส้นที่มันเป็นเส้นแขนเรานะแล้วก็ลากตรงนี้ลงมาเวลาตัดนะคะเราตัดจากตรงนี้มาแล้วก็แยกซ้ายกับแยกขวาตัดแล้วก็แยกซ้ายกับแยกขวาตัดแล้วก็แยกซ้ายแล้วก็แยกขวาคราวนี้ถ้าเราใช้3จีบเนาะ3จีบเนี่ยเราก็ตีว่าจีบละสัก2เซน2 3คือ6เซนเราต้องแยกตัวเนี้ยนะคะประมาณ6ถึง8เซนแยกด้านบนตรงเนี้ยแยกตรงเนี้ยนะคะให้ได้6ถึง8เซนโค้งเส้นก่อนนะคะเวลาเราโค้งเส้นนะเราใช้ไม้โค้งเนี่ยโค้งขึ้นไปก่อนที่เราจะแต่งจีบเราใช้ไม้โค้งโค้งขึ้นไปก่อนนะคุณครูเริ่มจากตรงที่มันโค้งเนี่ยแล้วก็โค้งมาชนกันนะคราวนี้เราก็มีเส้นกึ่งกลางแขนใช่ไหมคะนี่คือเส้นกึ่งกลางแขนเราเอา3จีบจีบที่1เราเอาออกไปข้างละ1เซนหรือว่าข้างละเซนครึ่งก็ได้ตรงนี้ถ้าเราเผื่อไว้เยอะคราวนี้ฝั่งนี้นะคะก็จะมีช่วงนี้ก็จะเป็น3 2เซนเพราะว่าเราเผื่อไว้ประมาณนี้ฝั่งนี้ก็อีก2เซนนะคืออันนี้จะอยู่ฝั่งกลางแขนอันนี้จะอยู่ตรงที่เราตัดแล้วก็วัดออกมาหรือเราจะอันนี้ออกมา2เซนนะอันนี้ก็ออกมา2เซนหรือถ้าเราโบกไว้เยอะเราก็ออกมา3เซนได้นะแต่คุณครูเผื่อไว้แค่2เซนก็จะเป็น3จีบ1 2 3จับเป็นจีบแต่ว่าบางคนอาจจะเย็บก็คือถ้าเป็นเย็บเราก็จะตีเป็นแหลมๆแบบนี้ถ้าเป็นเย็บนะเราจะตีแหลมๆแบบนี้ลึกลงมาประมาณ5เซนนะ4ถึง5เซนได้เนี่ยเป็นแขนจีบ3จีบเนาะอ่ะต่อไปแขนสุดท้ายแขนถ่วงแขนถ่วงเนี่ยสวยแต่ว่ามันก็ทำยากหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันต้องตัดแล้วก็แทรกไปเรื่อยๆเนาะวิธีทำขั้นที่หนึ่งมันมีสองขั้นแขนถ่วงมีสองขั้นนะขั้นที่หนึ่งคือเราดูก่อนว่าเราจะถ่วงเป็นชั้นๆตรงไหนบ้างอันนี้ครูก็จะเริ่มถ่วงจากตรงใต้นี้เลยหนึ่งสองและสามเราจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนแบบนี้นะคะตัดออกมาแล้วยกกระดาษขึ้นแต่ว่าการถ่วงแบบนี้มันจะยังไม่ถ่วงเพราะฉะนั้นสเต็ปที่สองก็คือสเต็ปที่สองนะคือเราจะต้องตัดตรงนี้ด้วยตัดตรงนี้ดูนะตัดจากเส้นกลางแขนให้ลงมาก่อนต้องแยกตรงนี้ก่อนครูขอเสร็จกระดาษเออพอแล้วเอาดี
เดี๋ยวคุณครูจะต้องทำให้เราดูขั้นที่หนึ่งนะเราจะตรงนั้นแหละค่ะกายมันสลายเห็นได้เสียอารมณ์มันเป็นกลไกสามจุดมันคือได้แค่นั้นตามสภาพเราก็ตัดแยกตรงเส้นกลางแขนก่อนอันที่หนึ่งแยกเส้นกลางแขนก่อนแยกประมาณ 7-10 เซนให้มันมีลักษณะหลวมๆหน่อยๆก่อนเนี่ยแทรกอันที่หนึ่งก่อนเนี่ยนะคะให้ตรงนี้ให้มันมีเนื้อที่ก่อนไม่งั้นมันจะถ่วงลงไม่ได้เยอะขั้นที่สองก็คือตัดตามแนวที่เราวาดเอาไว้แล้วก็ยกขึ้นทีละชั้นแต่เวลาเรายกทีละชั้นนะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำแขนจับจีบนะถ้าใครจับจีบก็ไล่ไปได้เลยตัดขาแล้วก็จีบให้มันถ่วงๆเนาะแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่เอาถ่วงคือเอาเป็นแค่ไม่ใช่ถ่วงไม่เอาแบบจับจีบก็ต้องติดตรงนี้ก็ต้องติดกันแบบนี้นะคะติดแต่ถ้าเกิดเราเอาถ่วงแบบจับจีบด้วยเราก็ให้เส้นนี้ห่างกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็ติดไปเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเริ่มถ่วงมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆพอเส้นที่สองเราก็ตัดนี้ตัดเข้าไปแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นเส้นที่หนึ่งก็ตัดเข้าไปแล้วก็ยกขึ้นเห็นปะยกขึ้นไปแบบนี้คืออันนี้เราจะถ่วงเฉพาะหัวเอตรงแขนตรงเนี้ยนะเราไม่ถ่วงข้างล่างทำไมมันไม่ได้ไงฮะอันนี้ก็ตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆแยกไม่ต้องเยอะนะแยกประมาณสัก 2-3 เซนเพราะว่าเรามีเนื้อที่ถ่วงตรงนี้แล้วที่เราแยกไว้ตั้งแต่เส้นกลางแขนครั้งแรกเนี่ยคือเราอะมีตัวถ่วงตั้งแต่ครั้งแรกแล้วคือตรงที่เราแยกกึ่งกลางแขนเนาะแล้วเราก็แยกเข้าไปข้างในอีกตามชั้นที่เราตัดเอาไว้อันนี้เป็นแขนถ่วงเฉพาะด้านนี้เท่านั้นไม่ได้จับจีบนะถ้าเราจับจีบเราต้องตัดแยกทั้งหมดก็คือตัดแยกเป็นชั้นๆเนาะอันนี้คือถ่วงแบบถ่วงจริงๆนะอ่ะคราวนี้พอเสร็จตรงนี้เนาะเราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็ตีมาเจอกันไม่ต้องถึงกับโค้งมนมากนะคะมันก็ตีมาเจอกันแล้วเดี๋ยวเราก็ให้เขาถ่วงได้เวลาเย็บเนี่ยต้องจับตรงเนี้ยมาชนกันนะแล้วมันห้อยลงมามันถึงจะสวยอ่ะเสร็จแล้วอันนี้แบบถ่วงธรรมดานะไม่ได้ถ่วงจับจีบ4แขนดัดแปลงรูดข้างล่างแล้วก็เปิดช่องก็คือเว้าแขนเว้าด้านล่างแล้วก็มีจีบรูดแขน3จีบแล้วก็แขนถ่วงแบบไม่จับจีบเสร็จแล้วนะคะอ่ะสำหรับคลิปแขนเสื้อในวันนี้นะที่เราดูกันไปนะ 4-5 แขนเยอะแยะมากมายเนี่ยยังไม่จบนะคะยังไม่หมดนะเราจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะครูบอกแล้วว่ามันเป็นซีรีส์แขนมีอีกเยอะมากมายนะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ